สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำเมนูง่ายๆกันค่ะวันนี้ก็จะเป็นยำหมูยอใส่ไก่รวนค่ะสิ่งที่เตรียมก็จะเป็นไก่รวนพร้อมน้ำสต๊อกค่ะใส่พริกขี้หนูสับลงไปแล้วก็จะตามด้วยพริกป่นค่ะคนให้เข้ากันเลยนะคะตามด้วยน้ำมะนาวค่ะเครื่องปรุงแล้วแต่ความชอบนะคะถ้าชอบรสเข้มข้นก็ใส่เยอะหน่อยค่ะอันนี้น้ำตาลทรายค่ะน้ำปลาค่ะกันค่ะมะเขือเทศลงไปค่ะตามด้วยหมูยอเลยนะคะวุ้นเส้นค่ะเส้นใส่แต่พอประมาณนะคะใส่เยอะจะไปดูดน้ำยำแล้วก็จะทำให้อืดแล้วก็จะทำให้เสียรสชาติได้ค่ะจากนั้นเราก็จะโรยผักลงไปค่ะผักที่เราเตรียมก็จะเป็นขึ้นช่ายแล้วก็ต้นหอมค่ะคนให้เข้ากันเลยนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะคะเมนูง่ายๆของเราวันนี้ค่ะยำหมูยอใส่ไก่รวนค่ะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ